<Sing> ยังไม่มีคำอธิบายจากอายการสูงสุดรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าทำไมมีการไม่สั่งฟ้องทายาทกระทิงแดงที่ชนตำรวจตายหลังจากนั้น,นหนีแล้วก็หนีคดีนะครับเช่ <IS C lim ia> นเดียวกับไม่มีคําอธิบายจากผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติว่าทําไมไม่มีความเห็นแย้งกรณีที่ทายาทกระทิงแดงชนตํารวจตายแล้วก็หนี <IS C lim ian> แล้วก็หนีคดีต่อไปจนตอนนี้ คนคนนี้บอสอยู่วิทยากําลังจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในประเทศไทยต่อให้คนจํานวนมากตั้งคําถามว่าแล้วบอสจะอยู่ยังไงในประเทศไทยในเวลาที่คนจํานวนมากทั้งประเทศมองว่าบอสคือสัญ,ญลักษณ์ของความอายุติธรรมนะครับตำรวจจะรู้สึกอย่างไรที่ชีวิตตํารวจระดับนายดาบตายไปแต่ผู้บัญชาสาม่นท่านสอนกฎหมายอาญาเพราะฉะนั้น เป็นคนมีความรู้เรื่องกฎหมายอาญาการพิจนารณาคดีอาญาเป็นอย่างดีนะครับบอกว่าการที่ไม่มีการสั่งฟ้องนายวรรุฒิวอยู่วิทยาหรือบอสทายาทกระทิงแดงเรื่องขับรถชนคนตายนั้นการที่ไม่ถูกสั่งฟ้องเพราะสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดและไม่มีใครเข้าใจได้เลยนะครับแทนที่จะมีแต่ว่าเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ จำเป็นจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้พารัฐบาลออกจากพายุอารมณ์แบบนี้จากความกดแค้นนั่นคือออกมาพูดโดยเร็วที่สุดนะครับว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องนี้รัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมอย่ามาพูดว่ารัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงความยุติธรรมเพราะว่าในมุมมองของคนทั้งประเทศนั้นเห็นรัฐบาลสั่งได้หมดตั้งแต่ยุคคอสอชอนะครับจะลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรเพื่เอเลยกศสัทธาและความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นเรืองเสียชีวิตเท่านั้นแต่เป็นเรื่องชนแล้วหนี แล้วคนที่ถูกชนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นอกจากนั้นคนที่ชนยังมีการใช้ให้ผู้อื่นมารับผิดแทนการที่คดีนี้ร่าช้าในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนานถึง8ปีก็แสดงความผิดปกติอยู่แล้วแสดงความเหลื่อมล้ําในสังคมมากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคดีนี้หากไม่สามารถทําให้ประชาชนหายคางแคลงใจอายการสูงสุด นะครับกำลังสร้างสิ่งที่ร้ายแรงกับสังคมอานนท์นำพาทนายความสิมมชนเขียนจดหมายเปิดเถอนึงถึงอายการสูงสุดและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตั้งคําถามย้อนกลับไปอีกนะครับว่าทําไมคดีนี้พนักงานสอบสวนและพนักงานอายการไม่ตั้งข้อหาเสพโคเคนซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท2รวมทั้งไม่ดําเนินคดีข้อหาขับรถโดยสารเสพสารเสพติดประเภท2ตั้งแต่แรกของการดําเนินคดีโดยทนายอานนท์เขาไปอ้างนะครับ,รบการตรวจสารแปดปอมของโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลจากหนังสือที่นอก395ทับ2555ลงวันที่1ตุลาคม2555นะครับซึ่งทนายอานนท์อ้างว่ามีการพูดถึงการพบสารบางประเภทและทนายอานท์ตั้งคําถามว่าทําไมไม่มีการดําเนินคดีเรื่องนี้นอกจากนั้นคําถามข้อที่2ก็คือทําไมอายการสูงสุดและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาขับรถ โดยประมาทและทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทั้งที่อายการศาลอาญากรุงเทพได้มีคําสั่งฟ้องไปแล้วทําไมทั้งพนักง,งานตํารวจและพนักง,งานอายการจึงโอนอ่อนผ่อนตามให้ผู้ต้องหาโดยมอกไม่ออกหมายจับตั้งแต่สองครั้งแรกที่มีหมายเรียกแต่ต้องออกหมายเรียกถึง7ครั้งอันนี้คาถามสาคัญนะครับคดีชาวบ้านธรรมดาหมายเรียกสองครั้งเจอหมายจับคดีทายาทอยู่วิทยาหมายเรียก7ครั้งไม่มีหมายจับเกิดขึ้นจนกระทั่งคดีบางส่วนหมดอายุและ ผู้ต้องหาสามารถหลบหนีไปนะครับนี่คือคำถามซึ่งทั้งหมดสะท้อนความขับแค้นใจความไม่สบายใจของสังคมต่อคดีบอสอยู่วิทยาถายาตกระทิงแดงแน่นอนว่าอายการสูงสุดอาจจะมีความเห็นของอายการที่ฟังได้แน่นอนว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจจะมีความเห็นทางกฎหมายที่ฟังได้ว่าทำไมไม่สั่งฟอ้องไม่เห็นแยง้งแต่ความเห็นนี้ ประชาชนไม่มีโอกาสรับฟังอายการสูงสุดไม่ยอมชี้แจงอายการทั้งหมดไม่ยอมชี้แจงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ขยันพูด แต่เรื่องนี้ไม่ชี้แจงเมื่อไม่ชี้แจงสังคมก็จะเชื่อว่ามีความผิดปกติมีรับลมคมในมีเรื่องความไม่โปร่งใสต่างๆและในสุดมันจะนําไปสู่การตั้งคําถามกับตํารวจและอายการและใน่สุดมันจะตั้งคําถามไปสู่เรื่องใหญ่กว่าน,นั้นคือแล้วรัฐบาลทําอะไรอยู่พลเอกประยุทธ์ทําอะไรอยู่สํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชานี่เป็นเรื่องทางกฎหมายแต่พลเอกประยุทธ์จะทํายังไงกับเรื่องแบบนี้คําตอบไม่ต้องมี ไม่ได้ถ้าไม่มีสังคมไทยพังกลับมาพบกับผมสีรดข้ามภพยบูลได้ใหม่รายการวิวเอ็กซ์ตาร์ทางเพจไวซีวีโอเวอร์วิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวีดอทซีโอทีเอสและโทรทัศน์เตวเทียมช่อตาต่างครับสวัสดีครับ